นี้ก็ให้ครับศิลปินไทยพิมพ์สารนะครับแนะนำสถานที่หน่อยครับว่าจุดที่เรามองเห็นด้านล่างนะคืออะไรบ้างที่เราเข้ามาใช่ไหมที่ด้านหน้าครับสะพานตรงเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเรามาเลยต้องข้ามสะพานตรงนี้ก่อนอ๋ออันนี้เรียกว่ามันเข้ามาทางแม่ทะอำเภอปะตันครับนะครับมาเรื่อยๆนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าพระธาตุดอยพระชานครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้เป็นอำเภอเข้าใจว่าจะเป็นหมู่บ้านปะตันนะผมไม่แน่ใจตรงเนี้ยครับเพราะถ้ามีถนนเส้นนี้ที่เราเข้ามาใช่ครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของในเมืองที่เราเห็นที่เราเข้ามาเราจะเข้าวิ่งเส้นนี้มันวิ่งมาได้หลายทางนะครับหนาวนี้เจอที่ลำปางยังไงก็สวยสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยดูด้านบนนี้ด้านบนแล้วด้านโน้นภูเขามีภูเขาเขาจะมาถ้าอู้คนเมืองก็บอกว่าเขาจะมาทางเส้นบ้านฟอนก็ได้นะครับเข้าตรงบ้านแม่ท่าปาตันมาเรื่อยๆนะครับหนทางดีมาได้ง่ายขนาดนะครับหรือจะมาทางเส้นราชพัฒน์ก็ได้นะครับมาไหว้พระนะครับ บได้บุญแล้วก็มาดูบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมงามขนาดวันนี้ก็ขอบคุณศิลปินนายพิมพ์สารนะครับที่พามาไหว้พระแล้วก็เที่ยวดูบรรยากาศที่สวยงามแอนติกบรรยากาศที่ไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะบรรยายนะครับสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ตั้งลุ่มมันห้อนนะครับแต่ตั้งบนนี่แบบใครห้อนแต่ไรนะสวยงามหนาวเย็นจนไม่สามารถจะพูดเป็นภาษามนุษย์ได้เลยครับตอนนี้สวยงามมากครับมหัศจรรย์มากเลยครับครับอาจารย์ขวัญเลยใช่ครับเชิญอาจารย์ขวัญนะครับเชิญอาจารย์ขวัญเชิญนะครับครับผมสุดยอดมากขอบคุณมากครับคุณนายพิมพ์สารครับผม